กราบเรียนท่านประธานดร.อาทิตย์วุฒิคโรรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแขกผู้มีเกียรติและผู้ประกอบการจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐเอกชนและรัฐวิสาหกิจดิฉันสายลดาสิทธิวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSRDIW ขอเรียนทุกท่านว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการจากทุกภาคส่วนที่ได้แสดงและเห็นประจักษ์ชัดถึงเจตจำนงในการดำเนินงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบ CSRDIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่านทราบหรือเปล่าคะว่าปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มาขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานทั้งประเทศไทยมีอยู่ถึง 132,955 โรงงานแต่มีเพียง 1,274 โรงงานที่สมัครเข้ามาดำเนินงานโดยควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมก็คือท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่หน้าที่นี้และเป็นครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่สมัครลงทะเบียนในการดำเนินงานภายใต้การดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเรียกว่าคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CSRDIW โดยเราที่อยู่ทั้งหมด13ท่านจะเป็นผู้ร้อยเรียงองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำการปฏิบัติจริงนำไปสู่พัฒนางานของแต่ละองค์กรจากการเป็นองค์กรที่เริ่มต้นเป็นโรงงาน CSRDIW Beginner ดำเนินงานต่อมาเป็น CSRDIW Continuous และนำไปสู่ Supply Chain Network Advanced และที่สำคัญยิ่งยกระดับสู่วัฒนธรรมและเครือข่ายสีเขียวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนถือว่าท่านผู้ประกอบการทุกภาคส่วนจักเป็นต้นกล้าแห่งความดีงามที่จันรงร่วมใจให้ประเทศชาติของเราในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและชุมชนภายใต้การพัฒนาบูรณาการร่วมกันอยู่คู่กับชุมชนอย่างกัลยาณมิตรดิฉันเชื่อแน่ว่าจากวันนี้ไปเราจะมีการขยายเมล็ดพันธุ์กล้าแห่งคุณงามความดีที่จะมีโรงงานต่างๆเข้ามาร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ยกระดับสู่วัฒนธรรมและเครือข่ายสีเขียวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยความจริงใจอย่างกัลยาณมิตรตลอดไปค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ